ถ้าเล่าเนี่ยผมชอบเล่าไอ้ทฤษฎีชนชั้นนำให้ฟังให้ฟังนะครับว่าไอ้ทฤษฎีเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยประชาชนเนี่ยก็คือจะได้เศษเนื้อชิ้นเล็กๆที่ลงมาจากชนชั้นนำโอเคนะครับแล้วก็มันจะไปไหนไม่ได้แล้วก็ไอ้ประชาธิปไตยในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่หรอกว่าอำนาจอยู่ในมือของท่านเนี่ยมันจริงหรือไม่อ๋อเพราะฉะนั้นคืออย่าไปหวังอะไรมากจากผู้แทนใช่ใช่อย่าไปคิดอะไรมากอย่างตรงนั้นโอ้แต่ถ้าคิดอย่างนี้มันก็เซ็งเลยนะมันเอาเราเอาความจริงมาพูดกันถ้าคุณปื้มลองนึกประเทศเราเปลี่ยนแปลงการปกครองนะ2475ชนชั้นล่างไม่มีอะไรดีขึ้นนะคุณชีวะคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ดีขึ้นมันจะมีเฉพาะบางชนชั้นอ๋อเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเอาง่ายๆคือในขณะที่คนฐานรากพยายามที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยการเลือกผู้แทนการเลือกนายกเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าพอถึงเวลาพอคุณได้ประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะไปดูโมเดลของประเทศไหนเนี่ยคนจนมันก็ยังจนเหมือนเดิมจนอยู่ไม่แต่ถ้าคิดอย่างนี้มันคิดแบบซ้ายมากเลยนะคืออย่างนี้คือมันซ้ายแบบว่าต้องการสังคมโซเชียลิสต์คืออย่างนี้คุณเพิ่มสังคมที่เหมาะสมกับประชาธิปไตยที่สุดเนี่ยนะมันต้องปองกลางนะปองกลางของพีระมิดนะปองกลางมิดเดิลคลาสใหญ่โตมันไม่ใช่ข้างล่างนะโอเคถูกไหมมันไม่ใช่ชนชั้นล่างสังคมอเมริกันเนี่ยชนชั้นกลางเยอะนะมิดเดิลคลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะสมเพราะฉะนั้นในสังคมที่เหมาะกับประชาธิปไตยก็คือสังคมที่มีชนชั้นกลางเยอะนะครับที่มันจะสามารถที่จะใช้ชีวิตในการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็เข้าไปสู่ระบบการเลือกตั้งระบบการเมืองได้แล้วก็ไอการดูแลจากภาครัฐมาสู่ภาคประชาชนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้แต่นี่เราฐานล่างเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นฐานล่างสูงความเดิมล้ำมันสูงถูกไหมฮะไอพีระมิดข้างล่างมันสูง